มีพระปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจริงและเมื่อพระองค์ปฏิบัติจริงแล้วมีปัญญาจริงแล้วคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นสุดยอดมหาบุรุษเนี่ยจะพูดขัดกันเองไหมคะไม่ขัดถ้าพูดขัดกันเองก็แสดงว่าหลงลืมสติแล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสวิญญาณก็คือวิญญาณบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อพระองค์ตรัสจิตว่าอบรมได้ฝึกได้บังคับได้ก็ต้องเชื่อพระองค์ถูกไหมคะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพูดไม่ใช่สองพระองค์พูดถูกไหมฉะนั้นพระองค์ไม่ได้พูดขัดกันเองแต่ว่าสาวกเนี่ยเรียนไม่ถึงอ่านเฉพาะข้อความบางข้อความค้นคว้าไม่ถึงก็ตีความเอาเองว่ามันเป็นสภาพธรรมที่เป็นอย่างเดียวกันทั้งที่พระองค์ตรัสไว้ในอสุตตวตาสูตรผู้ไม่ได้สดับสูตรที่หนึ่งเข้าใจผิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันเพราะจิตนั่นแหละเกิดดับตลอดวันตลอดคืนพระองค์ตรัสอย่างนี้ที่เขาเข้าใจผิดว่าเพราะว่าเขาเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในอสุตตวตาสูตรสูตรที่สองพระองค์ตรัสถึงอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วละความยึดมั่นถือมั่นตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทมาจนกระทั่งละความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราอ่านเนี่ยเราต้องอ่านให้หมดแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นในหลักฐานอมตะสูตรหรือสมุทยสูตรบุคคลจะเข้าถึงอมตะคือนิพพานจะต้องตั้งจิตไว้ให้มั่นในตั้งสติไว้ตั้งจิตดำรงจิตให้มั่นคงให้มีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสติปัฏฐานทั้ง4เห็นไหมคะต้องทำจิตให้ตั้งมั่นแต่ในสมุทยสูตรพระพุทธองค์กล่าวว่าบุคคลที่เกิดดับมีภพชาติกันอยู่นั้นก็เพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยค่ะมีความเห็นผิดจึงมีเหตุให้เกิดเพราะอวิชชามีจึงมีสังขารเพราะสังขารมีจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณมีจึงมีนามรูปเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าอวิชชาไม่มีจะมีวิญญาณนามรูปได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากเราเกิดภพชาติอยู่แสดงว่าวิญญาณนามรูปก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะเมื่อวิญญาณนามรูปยังมีอยู่แสดงว่าภพชาตินั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะมีอวิชชาถูกต้องไหมคะฉะนั้นในเหตุของการเกิดก็เพราะว่ามีกิเลสในจิตเห็นไหมคะจึงมีการเกิดการตายอย่างเราเนี่ยถ้าอาจารย์ตายแล้วถูกเผาไปถ้าอาจารย์ยังไม่ถึงนิพพานชื่อว่าตายในโลกแล้วมีภพใหม่ถูกไหมคะพ่อแม่เราตายลูกเราตายหลานเราตายเนี่ยคือเหมือนการตายของโลกถูกไหมคะแต่การตายของชาวธรรมไม่ได้ตายแบบนั้นสิการตายแบบของพระพุทธเจ้าก็คือแม้ร่างกายจะถูกเผาไปแล้วแต่ไม่ชื่อว่าตายเพราะอะไรเพราะจิตนั้นได้มาตรฐานได้มาตรฐานของการฝึกและเต็มรอบด้วยโพธิปักขิยธรรมทำให้เกิดปัญญาญาณวิมุตติญาณปรากฏขึ้นและทำให้นิพพานปรากฏขึ้นเป็นอมตะเห็นไหมคะร่างกายมันตายขันห้ามันตายแต่เป็นไงคะอมตะไม่ใช่ขันห้าถูกไหมคะนิพพานไม่ใช่ขันห้าฉะนั้นความตายของพระพุทธเจ้ากับความตายของโลกต่างกันด้วยสมุทยสูตรนี้ไงคะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าศึกษาไม่ทั่วเนี่ยจะไม่เข้าใจสภาพจิตและที่อาจารย์นำออกมาสรุปของเรื่องจิตก็คือว่านอกจากลักษณะของจิตเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาอ่อนฝึกได้จึงทำให้เราไปถึงนิพพานได้ถูกไหมคะเพราะความที่จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไวจึงทำให้เกิดบาปและเกิดบุญได้เราจะไปถ้าใครบอกว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาท่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาว่าสัพเพธรรมะอนัตตาเนี่ยคำว่าสัพเพคือทั้งหมดธรรมะคือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดในอุปาทสูตรว่าไม่ว่าจากการไหนที่พระองค์จะตรัสรู้หรือยังไม่ตรัสรู้สิ่งนั้นก็มีอยู่แล้วธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อพระองค์มาตรัสรู้แล้วพระองค์นำมาเปิดเผยว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
และบทที่3พระองค์ตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาพระองค์ไม่เอาสังขารมาอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ทั้งหมดรวบเอาว่าสัพเพแล้วเป็นอนัตตาแต่สิ่งใดที่พระองค์ระบุชื่อออกไปว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงพระองค์ใช้ระบบสังคตธรรมคือสังขารเพราะสิ่งนั้นอยู่ในระบบบังคับบัญชาไม่ได้ทีนี้ถ้าเราศึกษาแล้วเราแยกออกมาจากคำสอนของพระองค์เราก็จะเจอหลักฐานมากมายเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งพระองค์แต่งตั้งจำแนกแต่งตั้งว่ามันคือขันธ์ 5จำแนกว่ามันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแค่5อย่างเห็นไหมคะแล้วพระองค์ก็เปิดเผยให้รู้ว่ารูปมีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปเวทนามีลักษณะสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญามีลักษณะทรงจำไว้สังขารมีลักษณะคิดปรุงแต่งวิญญาณมีหน้าที่รู้แจ้งในอารมณ์ฉะนั้นวิญญาณมีหน้าที่รู้แจ้งในอารมณ์แต่ไม่ได้หมายถึงทุกอย่างเพราะอะไรเราต้องมาเรียนรู้อีกว่าอารมณ์ของวิญญาณคืออะไรเราก็จะไปดูในหลักฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสในสัตตฐานสูตรอารมณ์ของวิญญาณหรือในอุปทสูตรก็คือวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปมีรูปเป็นอารมณ์เห็นไหมคะวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งเวทนามีเวทนาเป็นอารมณ์วิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งสัญญามีสัญญาเป็นอารมณ์วิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งสังขารมีสังขารเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็วิญญาณนั้นก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์เห็นไหมคะแสดงว่าอารมณ์ของวิญญาณมีแค่4อย่างถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเรียนเราต้องเรียนให้ครบเรียนให้ครบว่าสภาพธรรมต่างๆพระองค์นอกจากแต่งตั้งให้แล้วว่าคือขันธ์ 5ใช่ไหมคะจำแนกให้ว่ามีกี่อย่างถูกไหมคะ5อย่างมีอะไรบ้างเปิดเผยให้แล้วว่ามีลักษณะอย่างไรถูกไหมคะอธิบายไว้ด้วยจำแนกแต่งตั้งเปิดเผยทำให้แจ้งใช่ไหมคะทำให้พวกเราได้สามารถเรียนรู้ตามและเข้าใจได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะลักษณะของจิตที่อาจารย์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นชาวพุทธได้รู้เนี่ยค่ะเราเปิดใจให้กว้างแล้วมาเรียนในรูปแบบคำสอนของพระพุทธเจ้ากันดีไหมว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไวอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนอะไรเข้าไปมันเปลี่ยนบุญและบาปเข้าไปถ้าเราไม่ฝึกไม่บังคับจิตกัดฟันด้วยฟันข่มจิตด้วยจิตพระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมคะตรงๆแจ้งแจ้งอย่างเงี้ยท่านจะแปลความหมายไปเป็นอย่างไรอีกถูกไหมคะท่านจะแปลว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ท่านก็จะไปรวบเอาจิตนั้นบังคับไม่ได้ก็จะขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไหมขัดแย้งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าข่มจิตด้วยจิตกัดฟันด้วยฟันดุลเพลานด้วยลิ้นในวิตักกสูตรไหมซึ่งอาจารย์เอาไว้ในบทนำของหนังสือทุกเล่มเลยเห็นไหมคะเพราะอะไรอาจารย์ถึงต้องเอาอุปาทสูตรและวิตักกสูตรมาเป็นบทนำเพราะว่าทั้งโลกถ้าไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพากันจำผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็จะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่พระองค์ตรัสว่าจิตนั่นแหละอบรมได้ฝึกได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าใครรวบเอาคำพูดเฉพาะบางคำมาถือว่ากล่าวตู่พระพุทธเจ้าไหมคะกล่าวตู่ถ้าท่านไม่ถอนทิฏฐินี้ท่านจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากทั้งที่หลักฐานคำพูดของพระพุทธเจ้ามีอยู่ใช่หรือไม่
นั่นแหละค่ะฉะนั้นก็ตัวใครตัวเผือกแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยพอจิตเปลี่ยนแปลงไวอย่างนี้ถ้าเราฝึกจิตข่มจิตกัดฟันด้วยฟันรักษาจิตไว้บาปก็จะเข้าไปในจิตไม่ได้ถูกไหมคะอุปกิเลสนั้นก็จรเข้าไปไม่ได้จิตก็ผ่องใสได้ถูกไหมคะเนี่ยก็เพราะพระพุทธเจ้าทราบกลไกของการที่จะไปถึงนิพพานได้จะต้องให้ความสำคัญกับการฝึกจิตใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าท่านมารวบว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วท่านจะมีวันบรรลุธรรมถึงพระนิพพานได้ไหมคะเพราะท่านไม่มีวันจะฝึกจิตตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้เลยใช่ไหมคะท่านไม่มีวันจะอบรมจิตได้เลยถูกไหมคะนั่นไงคะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะสอนที่จะพูดเนี่ยค่ะต้องศึกษาให้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าศึกษาและพูดแล้วเนี่ยมันผิดถ้ามีหลักฐานอื่นมาแย้งและเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าควรละความผิดนั้นไหมคะควรนะคะอาจารย์ก็จะชี้อาจารย์ชี้แจงย้อนหลังนะคะย้อนหลังกับคำถามในคลิปแรกว่าธรรมชาติของความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือจิตเห็นจิตได้ยินเมื่อไรที่จิตเห็นทำหน้าที่เห็นจิตก็ไม่ใช่จิตที่ทำหน้าที่ได้ยินจริงๆต้องบอกว่าเมื่อไรวิญญาณทำหน้าที่ใช่ไหมคะทำหน้าที่เข้าไปประกอบกันกับจักขุก็จะกลายเป็นจักขุวิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งซึ่งรูปจะไม่ได้ทำหน้าที่รู้แจ้งซึ่งเสียงถูกไหมคะแต่เมื่อไรวิญญาณนั้นที่ทำหน้าที่ทางจักษุประสาทเนี่ยดับไปแล้วรู้แจ้งรูปเสร็จแล้วดับไปแล้วถ้าวิญญาณจะทำหน้าที่ทางการได้ยินก็จะต้องเกิดขึ้นใหม่อาศัยโสตประสาทเป็นโสตวิญญาณเมื่อเป็นโสตวิญญาณแล้วจึงจะกระทบกับเสียงรับรู้อารมณ์ทางเสียงได้แล้วเมื่อทำหน้าที่รู้แจ้งเสียงแล้ววิญญาณก็ดับไปจากโสตวิญญาณนั้นถูกต้องไหมคะเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกต้องพูดอย่างนี้อย่าคิดว่าอาจารย์น่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดน่ะมันหมายถึงอะไรเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าอาจารย์เป็นเจ้ายุทธจักรในวงการกระบี่เนี่ยเป็นไงคะเป็นจอมยุทธเนี่ยอาจารย์ลุยมา30ปีเป็นไงคะอาจารย์จะได้ยินทุกอย่างได้ไหมจะเรียนทุกอย่างได้ไหมที่ผ่านมาทั้งผิดและถูกใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ตรงนี้มา30ปีเป็นจอมยุทธได้ไหมคะฉะนั้นในยุทธจักรนี้ทำไมข้าจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดอะไรมาข้าก็รู้หมดนั่นแหละเพราะว่าข้าอยู่ตรงนี้มานานอาจารย์นั่งหัวเราะแบบนี้นะต้องเรียนแบบหนังจีนนะต้องเรียนแบบหนังจีนนะท่านอย่าถือสาอะไรอาจารย์ใส่ชุดขาวจริงแต่ไม่ใช่ศีล8นะคะเนี่ยเห็นอาจารย์ใส่คาดหัวอย่าคิดว่าอาจารย์เอ้าเมื่อกี้ทำไมไม่ชี้ใส่คาดหัวได้อาจารย์ไม่ใช่ไม่ชี้นะคะอาจารย์เพียงแค่ใส่ชุดขาวเฉยๆรักษาศีล5เฉยๆทุกท่านที่มาปีกวิเวกที่นี่ก็ศีล5กันเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะศีลกี่ข้อก็ตามถ้าเดินมรรคไม่ถูกก็หมดสิทธิ์เป็นอริยะถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าศีล นะคะอริยะเกิดขึ้นแสดงว่าเดินมรรคถูกก็เป็นอริยะได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเสื้อผ้าไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนี้บริสุทธิ์ถูกไหมคะคำพูดไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนี้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นอยู่ที่ใจท่านจะเห็นหัวใจของคนอื่นแล้วไปพยากรณ์คนอื่นว่าบริสุทธิ์ได้ไหมคะไม่ได้ตนแลรู้ตนเองถูกไหมคะเขาเรียกว่าสุทธิอวิสุทธินานโยอัญญังวิโสทะเยความบริสุทธิ์สุทธิอวิสุทธิความไม่บริสุทธิ์นะคะนานโยอัญญังวิโสทะเยบุคคลจะอื่นเนี่ยจะรู้ให้ไม่ได้ตนแลรู้ด้วยตนเองถูกต้องไหมคะนั่นละค่ะฉะนั้นเนี่ยสีเสื้อผ้าหรือรูปบัญญัติไม่ได้บอกรูปแบบของการเป็นอริยะบุคคลแต่ความเป็นอริยะบุคคล
อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จิตซึ่งคนอื่นจะเห็นด้วยไม่ได้จิตตรงนั้นนอกจากว่าท่านจะบรรลุธรรมในขั้นที่เสมอกันท่านถึงจะมองเห็นจิตของกันและกันได้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่บรรลุธรรมในขั้นที่เสมอกันท่านก็ไม่อาจจะเห็นจิตของพระอริยะได้นะคะอ่ะไปสรุปของเรื่องของจิตนะคะว่าเพราะความที่จิตเปลี่ยนแปลงไหวบุญและบาปจึงเกิดขึ้นแต่หลักการที่เราจะบรรลุธรรมพระองค์ให้เราทำจิตให้เป็นสภาพเดิมคือทำให้จิตผ่องใสรู้ไหมว่ามันมหัศจรรย์ยังไงมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าท่านเห็นไหมคะในหัวข้อที่2ในผังธรรมชาติที่ประกอบในจิตเห็นไหมคะธรรมชาติที่ประกอบในจิตมีทั้งทำแล้วเป็นกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวโอ้โหไม่มันมหัศจรรย์ตรงนี้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีใครเห็นสภาพนี้เลยขนาดไปจนถึงอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานนี่นะคะที่อาจารย์ต้องทวนนี้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวขึ้นญาณโลกิยะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าจิตนี้มีค่ามากถูกไหมคะถ้ารักษาไว้ได้ถูกต้องและสามารถกำหนดธรรมที่ไม่ดำไม่ขาวใส่เข้าไปในความผ่องใสของจิตนั้นน่ะทำให้จิตมีสภาพเป็นธรรมชาติไม่ดำไม่ขาวจะเกิดธรรมชาติใหม่ขึ้นมาทันทีธรรมชาติใหม่นั้นก็คือวิมุตติญาณทัศนะเมื่อวิมุตติญาณทัศนะเกิดนิพพานก็ปรากฏถ้าหากว่าจิตนั้นนะคะไม่มีโพธิปักขิยธรรม37เข้าไปเกิดร่วมด้วยประกอบนะคะวิมุตติญาณก็จะไม่เกิดเมื่อวิมุตติญาณไม่เกิดนิพพานก็ไม่ปรากฏแสดงว่าทุกคนมีจิตถูกต้องไหมคะทีนี้มีจิตเนี่ยมีจิตไปจนกระทั่งถึงชั้นพรหมที่เราอ่านเมื่อกี้อรูปสัญญาใช่ไหมคะในอรูปสัญญาก็มีจิตนะมีจิตเพราะมีองค์ฌานใช่ไหมคะมีองค์ฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะใช่ไหมคะแต่ว่าในอรูปสัญญาไม่มีรูปใช่ไหมคะหมดสิทธิ์บรรลุธรรมรู้ไหมทำไมหมดสิทธิ์บรรลุธรรมก็เพราะว่าไม่ได้เห็นขั้นตอนของวิธีการที่จะรักษาจิตไว้เห็นไหมคะคนที่มีรูปประขันเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยโชคดีนะคะได้เกิดเป็นมนุษย์มีรูปประขันด้วยพบพระพุทธศาสนาด้วยเรารู้ขั้นตอนว่าพอสัมปชัญญะเกิดปุ๊บจิตอยู่ที่กายมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถที่จะทำสัมปชัญญะให้เกิดในกายแล้วจากนั้นจิตก็ปรากฏและก็ปรากฏสภาพที่ผ่องใสจนกระทั่งมรรคเกิดอริยมรรคเกิดโพธิปักขเกิดจนสามารถกำหนดว่าจิตนี้มีโพธิปักขได้เห็นไหมคะทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้เพราะว่าอาศัยนามกายเคยไหมคะในสุสีมะสูตรที่พระองค์ตรัสว่าถามสุสีมะสูตรว่าดูก่อนสุสีมะเธอถูกต้องวิโมกด้วยนามกายแล้วหรือยังสุสีมะกราบทูลว่ายังเลยพระพุทธเจ้าค่ะเป็นไงคะแต่พวกท่านเนี่ยชนรุ่นหลังเป็นไงพอได้สัมปชัญญะปุ๊บเป็นไงคะวิโมกทันทีเลยจิตหลุดพ้นออกมาทันทีเลยจิตอยู่ในกายทันทีเลยจนท่านสามารถสังเกตได้ว่าขณะนี้จิตอยู่ในกายถูกต้องไหมคะต้องฉะนั้นเนี่ยค่ะอรูปสัญญาเป็นไงคะในเมื่อนามมาทำชนิดหนึ่งต้องอาศัยกายปรากฏในอรูปสัญญาไม่มีร่างกายจะสามารถกำหนดสัมปชัญญะได้ไหมคะไม่ได้โอ้โหเป็นไงได้คำตอบไหมคะได้คำตอบไหมคุณพ่อสมชัยได้คำตอบเลยว่าทำไมอรูปภพถึงบรรลุธรรมไม่ได้เพราะกำหนดสัมปชัญญะไม่เป็นไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
ฉะนั้นเมื่อกำหนดสัมปชัญญะตัวนี้ไม่ได้เขาก็ไม่สามารถเห็นจิตเห็นไหมคะแต่สิ่งที่เราอ่านเป็นไงคะในตอนจบบทที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะตอนจบบทที่3เนี่ยค่ะสิ่งที่เราอ่านในตอนจบตอนใกล้จบเห็นไหมคะในตอนใกล้จบเนี่ยก่อนที่จะพักเบรกเห็นไหมคะสิ่งที่สมาบัติ8เกิดขึ้นมีแต่อากาศว่างแล้วก็ในวิญญาใช่ไหมคะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ระบุในการเห็นจิตเลยใช่ไหมถูกต้องไหมคะเนี่ยขนาดไปถึงอรูปสัญญายังไม่เห็นจิตถูกต้องไหมคะไม่ได้กำหนดจิตได้เลยใช่ไหมทำไมอ่ะถึงกำหนดจิตไม่ได้ก็เพราะมันเตลิดเข้าไปอากาศว่างแล้วไม่ได้เตลิดเพราะการเดินมรรคที่ผ่านสัมปชัญญะแต่เขาผ่านบัญญัติไงคะบัญญัติคือการบริกรรมบริกรรมถ้าเราพูดคำว่าพุทโธพุทโธซ้ำๆก็เป็นการบริกรรมถ้าเราพูดว่าพองหนอยุบหนอซ้ำๆก็เป็นการบริกรรมเห็นไหมคะถ้าเราทำเพ่งกสิณไฟเพ่งคำว่าไฟก็เป็นบริกรรมถ้าเป็นบริกรรมชื่อว่ายังมีการใช้บัญญัติไหมคะใช้บัญญัติเป็นชื่อเรียกใช่ไหมคะเป็นนามนามไหมน่ะลงไปไวยากรณ์แล้วเห็นไหมคะลงไปบาลีแล้วไวยากรณ์แล้วเมื่อวานปู่กับย่าไม่ได้เรียนออกอากาศนะคะปู่กับย่าเลยตามไม่ทันสงสัยอาจารย์ต้องให้ปู่กับย่าได้เรียนไวยากรณ์ด้วยนะคะเราเรียนไปเพื่อรักษาศาสนาเราไม่ได้เรียนว่าเราจะต้องได้รับเกียรติยศในฐานะผู้รู้อะไรหรอกแต่เรียนเพื่อรักษาพระศาสนาเท่านั้นได้ไม่ได้ก็เรียนไปเรื่อยๆถูกไหมคะเรียนด้วยใจศรัทธานะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้ายังใช้บริกรรมเห็นไหมโดยที่ใช้ดูหน้าที่104เห็นไหมคะในหัวข้อ420เห็นไหมคะดูก่อนอนุนสุขอื่นอันน่าใคร่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนั้นเป็นไฉนพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานโดยเห็นไหมคะบริกรรมว่าเห็นไหมอากาศไม่มีเห็นไหมคะฉะนั้นบริกรรมตรงนี้ถ้าท่านจะนั่งสมาธิแล้วนะคะเพ่งเข้าไปในดวงตาในลูกตาแล้วเห็นความว่างแล้วท่านบริกรรมว่าทุกอย่างว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าเดี๋ยวท่านก็ได้อารมณ์ว่างอย่างมาตรฐานเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสภาพธรรมเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้เพราะบริกรรมถูกไหมคะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเพราะการกำหนดการกำหนดธรรมกับการบริกรรมต่างกันไหมคะต่างกันการกำหนดธรรมเนี่ยท่านอ่านตอนจบหน้าที่108เห็นไหมคะหน้าที่108ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคืออวิชชาและภวะตัณหาทำเหล่านี้เห็นไหมคะชื่อว่าทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นไหมคะด้วยปัญญาอันยิ่งฉะนั้นเนี่ยคำว่าปัญญาอันยิ่งตัวเนี้ยเป็นคำบริกรรมไหมคะไม่ได้บอกเลยถูกไหมคะแต่ทีนี้ว่าในตรงนี้ก่อนที่จะถึงปัญญาอันยิ่งท่านเปิดย้อนมาที่หน้า107ในย่อหน้าก่อนใน4บรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4ก่อนจะจบเห็นไหมคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงที่ท่านอาจารย์พีรวัตรเน้นให้เป็นตัวสีดำเลยก็ทำที่ควรกำหนดรู้เห็นไหมคะกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไงนี่คือสภาพธรรมของอริยบุคคลย่อมสามารถกำหนดสภาวะได้ถูกไหมคะแต่การเข้าไปที่บริกรรมเป็นไงคะกำหนดรู้ได้ไหมคะไม่มีสภาวะที่กำหนดรู้เลยมีแต่สภาวะที่พระองค์ตรัสว่าโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีเป็นไงคะต่างกันไหมคะต่างกันด้วยเหตุนี้จึงยังไม่บรรลุธรรมด้วยเหตุนี้จึงยังเป็นโลกิยะอยู่ทำไมถึงกำหนดรู้ไม่ได้
ก็เขาเตลิดเข้าไปเพราะอำนาจของบริกรรมเขาไม่ได้เข้าไปที่ความว่างเพราะอำนาจของความรู้สึกตัวคือสัมปชัญญะต่างกันไหมคะต่างกันนั่นค่ะฉะนั้นเวลาคนมาปลีกวิเวกมาปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ถึงได้บอกสัมปชัญญะสัมปชัญญะสติเพราะอะไรเพราะท่านรู้สัมปชัญญะท่านกำหนดได้ถูกไหมคะแต่ถ้าท่านนั่งเพ่งอย่างเดียวเกิดอุเบกขาปุ๊บเป็นไงคะสัมปชัญญะก็ไม่รู้พี่โรจน์เข้าใจใช่ไหมมันเลยไปถูกไหมคะมันเลยไปแล้วมันก็เข้าไปอยู่กับความว่างใช่ไหมคะมีความว่างอยู่ตรงนั้นเป็นสังขารขันธ์มีอวิชชาบังกำหนดรู้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้กำหนดเลยแล้วก็มาถามอาจารย์ว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วทำไมมันไม่ไปต่อถูกไหมคะนั่นแหละค่ะนี่คือความต่างกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินมรรคถูกเป็นไงเราโชคดีที่มีรูปใช่ไหมเพราะเรามีรูปแล้วทีเนี้ยธรรมชาติที่เป็นนามที่อาศัยจิตเกิดเป็นธรรมดำธรรมขาวแต่โพธิปักขิยธรรมเป็นสภาพธรรมที่ถ้าเกิดกับจิตแล้วจะเป็นสภาพธรรมที่เรียกว่าไม่ดำไม่ขาวเมื่อไม่ดำไม่ขาวหมดผลหมดผลวิบากที่จะไปสร้างภพแต่ผลของธรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเมื่อเกิดขึ้นกับจิตแล้วจะปรากฏวิมุตติญาณทัศนะพระองค์จึงตรัสว่าเป็นไงโพชฌงค์7เนี่ยค่ะเมื่อบุคคลเจริญให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วจะทำให้ถึงซึ่งวิชชาและวิมุตติเคยได้ยินไหมคะฉะนั้นพระองค์ระบุไว้แล้วว่าทำส่วนไหนทำให้ไปลงนรกเราอ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วในบทของเรื่องกรรมใช่ไหมคะทำส่วนไหนทำแล้วทำให้เราไปสู่สวรรค์ถูกไหมคะทำส่วนไหนทำแล้วไปเป็นพรหมเราเรียนกรรมดำกรรมขาวใช่ไหมคะเมื่อบ่ายนี้ใช่ไหมคะและทำส่วนไหนทำแล้วทำให้เราบรรลุธรรมเห็นไหมคะท่านก็เรียนเมื่อกี้ที่ท่านอ่านเนี่ยเห็นไหมหน้า107เห็นไหมคะทำส่วนที่ทำให้บรรลุธรรมพระองค์จัดไว้ให้เลยว่าหน้า107เห็นข้อที่829จากพระไตรปิฎกที่เล่มที่14เห็นไหมคะเมื่อบุคคลนั้นเจริญอัตถังคิกมรรคอันประเสริฐอยู่อย่างนี้อัตถังคิกมรรคคืออะไรอัตถะ8นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนไวยากรณ์นั่นแหละค่ะอัตถังคิกมรรคมาจากองธรรมนะคะตรงงองูคอควายตรงนั้นมาอังคะหรือองค์ที่อาจารย์บอกให้พวกท่านไปแจกมาใช่ไหมคะไวยากรณ์เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวพวกท่านได้เรียนเยอะอัตถังคิกมรรคองธรรมอันประเสริฐ8อย่างนี้ชื่อว่าสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ถึงความบริบูรณ์เนี่ยนะคะถึงความเจริญด้วยและบริบูรณ์ด้วยเวลาท่านทำสัมปชัญญะต่อเนื่องเป็นไงคะเจริญไหมคะเจริญค่ะสัมปชัญญะเจริญไหมพี่เล็กเจริญขึ้นใช่ไหมคะทีนี้มันยังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมเราก็เลยยังไม่สิ้นสุดกิเลสสิ้นสุดที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องทำความเพียรให้เจริญยิ่งกว่านี้ถูกไหมคะเราต้องทำให้ผู้ยิ่งกว่านี้ฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันไปเนี่ยทุกคนเรียนกันมาอาจารย์ก็เคยเรียนสมถะและวิปัสสนาในอภิธรรมชั้นมัชฌิมะนะคะชั้นมัชฌิมโทเป็นไงพอเรียนอภิธรรมมารู้แหละสมถะคือสภาพธรรมที่มี40ชนิดวิปัสสนาคืออย่างนี้เรียนมาแต่ไม่เคยสัมผัสสภาพธรรมจริงๆว่าเวลามันเกิดขึ้นกับจิตเป็นอย่างไรนะคะแต่บัดนี้เป็นไงอาจารย์นำคำพูดของพระพุทธเจ้ามาแล้วทำมันรู้เลยว่านี่ไงสติปัฏฐาน4เกิดมีลักษณะอย่างนี้สัมมัปปธาน4เกิดมีลักษณะอย่างนี้อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มีลักษณะอย่างนี้และนี่ชื่อว่าสมถะเพราะคำว่าสมถะบัญญัติตรงนี้คือมีอารมณ์อันเดียวเห็นไหมคะ
ฉะนั้นธรรมสภาพธรรมตัวไหนมีลักษณะอารมณ์อันเดียวสภาพธรรมตัวนั้นเป็นสมถะสภาพธรรมตัวไหนทำแล้วทำให้เกิดปัญญาสภาพธรรมนั้นชื่อว่าเป็นวิปัสสนาเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสภาพธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาเป็นไงคะอาจารย์สอนเมื่อเช้าว่าขนาดเข้ามาถึงอรูปสัญญาอย่างนี้แล้วแต่อาจารย์ไม่มนสิการไม่ถูกอาจารย์ก็ไม่สามารถหลุดออกจากระบบฌานพวกนี้ได้เห็นไหมคะที่มนสิการไม่ถูกเพราะเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าตัวมนสิการหรือตัวธรรมวิจยะตัวเนี้ยเป็นวิปัสสนาถูกไหมคะถ้าหากว่ามนสิการถูกต้องหรือธรรมวิจยะถูกต้องวิปัสสนาคือปัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีทันอาจารย์ไหมคะทันใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าบุคคลใดอยู่ภายใต้ศาสนาพุทธแต่ไม่เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะมีธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้เป็นวิปัสสนาได้ไหมคะไม่ได้คือไม่มีคำที่จะไปมนสิการหรือมนสิการไม่ถูกมันมีลำดับและมันมีขั้นตอนของการปฏิบัติเหมือนท่านมาเข้าคอร์สกี่ครั้งกี่ครั้งเห็นไหมคะวันนี้อาจารย์ให้เจริญสัมปชัญญะวันถัดมาอาจารย์ให้ทำสติเห็นไหมคะทุกอย่างเป็นไปตามลำดับถูกต้องไหมคะเหมือนกันค่ะฉะนั้นตรงสมถะเนี่ยมีอารมณ์อันเดียวเราก็ต้องมารู้ว่าสภาพธรรมอันใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสภาพธรรมที่มีอารมณ์อันเดียวสติเป็นไงคะทำหน้าที่นึกได้ทีละอย่างถูกไหมคะนึกได้ทีละอย่างแต่ตัณหาเป็นไงคะซ่านไปในอารมณ์ถูกไหมคะไม่ได้มีอารมณ์อันเดียวเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สติเนี่ยสามารถทำให้เกิดที่เดียวได้ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะสติตรงนี้จึงเป็นสมถะแต่ถ้าท่านไม่รู้จักสติท่านจะบริกรรมอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวท่านก็ไม่เห็นสติถูกไหมคะแต่ท่านสามารถเห็นอากาศว่างได้ท่านสามารถเห็นวิญญาณได้ท่านสามารถเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นของว่างเปล่าได้ทั้งหมดและท่านสามารถเห็นวิญญาณเห็นสัญญาได้และก็ทำให้สัญญาเนี่ยไม่ติดข้องในสัญญาได้แต่สิ่งที่ท่านไม่รู้จักก็คือสตินั้นมีลักษณะอย่างไรสัมปชัญญะนั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นไงคะอยากฟังธรรมชั้นลึกพอรู้อย่างนี้แล้วอยากถอยกลับมาที่สติสัมปชัญญะบ้างไหมคะอยากถอยกลับมาเรียนรู้ว่าสติสัมปชัญญะมีลักษณะอย่างไรบ้างไหมคะใช่ไหมคะฉะนั้นรู้หรือยังว่าท่านปฏิบัติมาตอนเนี้ยท่านสามารถกำหนดสติสัมปชัญญะได้ท่านเป็นสุดยอดแล้วในปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมคะเก่งไหมคะเก่งค่ะเก่งไม่ต้องไปเทียบกับสำนักไหนเลยมีเป็นพันคนแต่ถ้าไม่รู้จักสติสัมปชัญญะสำนักนั้นก็ไม่ได้ผลในการสอนถูกไหมคะฉะนั้นมีกันแค่นี้แล้วรู้จักสติสัมปชัญญะหมดอาจารย์เก่งไหมคะเก่งเฮ้ยยิ้มหน้าบานเลยอาจารย์นะสาธุค่ะนะไม่ใช่อะไรหรอกอาจารย์ก็อยากให้พวกท่านน่ะไม่ง่วงเนี่ยถ้าอาจารย์พูดแล้วท่านสับประงกคำนับให้คำนับให้แล้วก็โหนะคะนั่นต้องอย่าง่วงนะคะทีนี้ความต่างกันรู้แล้วใช่ไหมคะว่าฌานโลกีกับฌานโลกุตระต่างกันตรงที่ว่าฌานโลกีแม้มาถึงเนวสัญญานาสัญญาหน้า106เห็นไหมคะพระองค์ก็ยังใช้คำว่าบริกรรมใช่ไหมคะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะทำอันละเอียดกว่านี้แล้วก็ยังต้องมาใช้มาตรงที่ว่าอะไรอะไรเป็นไงคะสัญญาตรงนี้ความทรงจำตรงนี้ก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่นี้แลเป็นสุขอันยิ่งกว่าบทเนี้ยพระองค์สรุปให้เลยนะคะว่าแม้มาถึงตรงนี้ปณีตแล้วตรงนี้ยังตกอยู่ในภพเห็นไหมคะยังตกอยู่ในภพต่างกันตรงที่ว่า
ธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาเห็นไหมคะในอากินจัญญายตนะก็เข้าอากินจัญญายตนะโดยบริกรรมว่าฉะนั้นเห็นไหมคะหน้าถอยหลังกลับมาอากินจัญญายตนะก็ยังบริกรรมใช่ไหมคะบริกรรมว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีไอ้ตรงคำว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนั่นแหละค่ะบริกรรมเนี่ยเป็นมนสิการก็เรียกว่ามนสิการก็ได้แต่มันเป็นการกระทำไว้ในใจที่ไม่ถูกต้องเมื่อกระทำไว้ในใจไม่ถูกต้องเพราะบริกรรมว่ามนสิการเพราะบริกรรมว่าอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีหรือกระทำไว้ในใจว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีมันก็จะทำให้เห็นทุกอย่างไม่มีจริงแต่ไม่ได้นิพพานเพราะกำหนดสติสัมปชัญญะไม่เป็นไม่ได้ถูกต้องไหมคะเออมันไปกำหนดเอาอะไรก็ไม่มีเออนั่นแหละค่ะฉะนั้นขนาดมาถึงสมาบัติที่7อากินจัญญายตนะยังใช้คำว่าบริกรรมเห็นไหมคะไปสมาบัติที่6เห็นไหมวิญญาณัญจายตนะก็ยังใช้คำว่าบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมคะตรงคำว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละค่ะคืออารมณ์ของฌานโลกิยะสมาบัติที่6ฉะนั้นเนี่ยพอเขาบริกรรมอย่างนั้นซ้ำๆๆๆจิตเขาก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปบริกรรมอยู่อย่างนั้นเขาก็เห็นจริงแต่เขาก็เห็นว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเห็นไหมคะก็ไม่บรรลุธรรมใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยพระองค์ให้เข้าถึงสภาพธรรมเลยพอมีสัมปชัญญะก็รู้ว่ามีสัมปชัญญะมีสติก็รู้ว่ามีสติเป็นไงคะต้องผ่านพุทโธไหมต้องผ่านพองหนอยุบหนอไหมไม่ต้องเลยนะคะทีนี้ทำไมอาจารย์ไม่สอนข้ามไปว่าเมื่อตาทำหน้าที่ทำกิจในการเห็นใช่ไหมคะหูทำกิจในการได้ยินทำไมอาจารย์ไม่สอนข้ามไปที่สภาพธรรมนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าตามความเป็นจริงกว่าจะไปเห็นวิญญาณมาอาศัยจักขุประสาทนะคะไปทำให้แจ้งซึ่งรูปได้ต้องผ่านนิพพิทายานต้องถอนความเป็นอัตตาตัวตนในรูปได้แล้วก็ถอนความเป็นอัตตาตัวตนในเวทนาในสัญญาในสังขารแล้วในวิญญาณได้แล้วจึงจะเห็นวิญญาณปรากฏถ้าไม่ถอนความเป็นตัวตนในขันธ์เหล่านี้แล้วก็จะไม่เห็นมันปรากฏเพราะอะไรเพราะรวบมันไว้อยู่เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยการสอนของอาจารย์เนี่ยทำหลักสูตรขึ้นมาสอนอาจารย์สอนตามลำดับไม่ได้สอนแบบกระโดดข้ามแน่นอนค่ะว่าสภาพธรรมตามความเป็นจริงไม่มีใครที่จะไปบังคับบัญชาได้เมื่อตาทำหน้าที่ในการเห็นก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะการเห็นเท่านั้นไม่อาจจะทำหน้าที่ในการได้ยินได้ถูกต้องค่ะพูดถูกแต่ต้องพูดว่าตาก็ทำหน้าที่นะคะอย่าไปพูดว่าจิตนะเออถ้าพูดว่าจิตทำหน้าที่เห็นเป็นความจริงจะไปทำหน้าที่ได้ยินไม่ได้ผิดอยู่ค่ะการว่าทำหน้าที่เห็นเป็นความจริงไม่ได้ปะปนกับทำหน้าที่ได้ยินเนี่ยคำนี้ถ้าพูดเฉพาะตรงนี้ถูกเป็นคนละสภาวะแต่อย่าไปใส่บัญญัติว่าจิตเพราะอะไรเพราะพระองค์ใช้บัญญัติว่าเมื่อวิญญาณอาศัยซึ่งจักขุประสาทกระทบกับรูปารมณ์คือรูปทำให้แจ้งซึ่งรูปคือทำหน้าที่เห็นทำกิจในการเห็นเท่านั้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมคะเป็นความจริงซึ่งจะให้วิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาทางจักขุประสาทเนี่ยทำหน้าที่ทำให้แจ้งซึ่งเสียงคือได้ยินเสียงไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมันคนละหน้าที่เป็นใหญ่คนละอย่างกันตาเป็นใหญ่ในการเห็นถูกไหมคะหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกเป็นใหญ่ในการได้กลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจคือมนายตนะเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ดีและไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นใหญ่จึงใช้แทนว่าจักข
ขุนสีเห็นไหมคะใช้แทนว่าอินทรีย์ฉะนั้นในตรงนี้พระองค์จึงเรียกว่าจักขุนสีเป็นใหญ่ทางตาใช่ไหมคะโสตินสีเป็นใหญ่ทางหูคานินสีเป็นใหญ่ทางจมูกใช่ไหมคะชิวหินสีเป็นใหญ่ทางลิ้นกายยินสีเป็นใหญ่ทางกายมะนินสีเป็นใหญ่ทางใจเห็นยังคะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะโง่ไม่รู้อะไรแล้วสอนมั่วทำผิดไม่ใช่เพราะพวกท่านฟังมาผิดมากเกินไปแล้วก็เลยทำให้ใส่บัญญัติผิดลงไปไม่ตรงตามสภาวะเห็นไหมคะไม่ตรงตามสภาวะที่ถูกต้องทั้งหมดพูดไปตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้รู้ไงคะว่าสภาพธรรมเนี่ยต้องตรงตามความเป็นจริงแต่ทีนี้ว่าในสภาพธรรมที่เวลาได้ฌานนี่สิเป็นไงคะถ้าสมมุติว่ามาถึงบรรลุตติยฌานที่พระอริยสาวกสรรเสริญว่าเป็นผู้ได้ฌานเนี่ยผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขถ้าอาจารย์ถามคืนว่าสภาพธรรมตามความเป็นจริงตรงนี้เกิดทางไหนเกิดทางตาหรือเปล่าอุเบกขาเกิดทางตาหรือเปล่าอุเบกขาเกิดทางหูหรือเปล่าอุเบกขาเกิดทางจมูกหรือเปล่าเกิดทางลิ้นหรือเปล่าเกิดทางกายหรือเปล่าถูกไหมคะฉะนั้นมันยังมีสภาพธรรมที่ยิ่งกว่านั้นอีกใช่ไหมคะที่ไม่ใช่เกิดเฉพาะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใช่ไหมคะทางใจตัวนี้